วัสดีครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแอปที่ใช้วาดรูปกันนะครับผมหลายคนคิดว่าแอปโน้ตมันดีอยู่แล้วมันมีติดตัวเครื่องอยู่แล้วก็ใช้แอปโน้ตไปสิในความคิดส่วนตัวผมก็ว่ามันดีนะครับผมแต่มันมีข้อเสียบางอย่างมีอะไรบ้างเราลองไปดูกันเลยมาดูข้อดีกันก่อนนะครับผมข้อดีที่ผมชอบอย่างแรกก็คือดินสอครับผมมันเหมือนจริงมากฮะเวลาเราวาดอ่อนๆไปมันก็ขึ้นเป็นอ่อนๆนะถ้าเรากดเข้มๆมันก็จะโชว์เข้มๆใช่ไหมฮะหรือถ้าเราแรงเงามุมดินสอเป็นงี้ฮะมันก็จะขึ้นเป็นการแรงเงาให้นะฮะเรียกได้ว่าเที่ยงตรงมากฮะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบของมันนะฮะก็คือมันซูมไม่ได้ครับอย่างถ้าเราจะโฟกัสตรงนี้วาดรูปมันซูมไม่ได้ฮะหรือไม่อยากขยับมาหน่อยแบบวาดรูปให้มันทั่วถึงก็ขยับไม่ได้ครับได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับผมจนผมลองหาหลายๆแอปฮะใน App Store บางแอปมันก็ต้องเสียตังค์ครับถึงจะไฮไลท์แบบแรงเงาได้บางแอปก็ทำไม่ได้ครับผมจนผมมาเจอแอปนี้ฮะ Paper by 53ครับผมเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะถือว่าเข้าแอปไปปุ๊บ UI หรือ User Interface ของมันก็สวยอยู่นะฮะดูติดๆดีฮะเดี๋ยวเราเข้าให้ดูนะฮะถือว่าเข้าไปปุ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะการจัดหน้าของมันสวยงามฮะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูนะฮะแต่ว่าวาดอันใหม่ดูดินสอนะครับผมว่าจะแรงเงาได้ไหมได้ฮะกดน้ำหนักเหมือนจริงมากครับผมแรงเงาได้เหมือนจริงมากสมจริงฮะแล้วถ้าเราเขียนเส้นเบาๆเป็นเส้นล่างก็ได้ฮะถ้ากดหนักก็ได้ครับแล้วมีอะไรอีกฮะมีปากกาครับหรือว่าใช้เป็นปากกาไปกดแรงๆได้เช่นกันครับแล้วก็มีไฮไลท์นะฮะไฮไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์สิเป็นเหมือนเมจิกฮะก็โอเคครับแล้วก็มีเป็นผู้กันนะครับผู้กันผมไม่ค่อยเก่งศิลปะเท่าไหร่นะก็วาดอะไรไม่รู้นะฮะมั่วทั่วไปแต่ดูจากการลงเส้นดูจากการแรงเงาอะไรอย่างนี้แล้วผมว่าทำได้ดีอยู่ฮะผมว่าลบไปแล้วกลับกันอ๋อใช่ฮะแล้วการกลับนะครับผมว่ามันโอเคมากเลยก็คือเรากดแค่2นิ้วไปเห็นไหมฮะมันก็จะกลับหรือถ้าเราอยากกลับเร็วๆนะซึ่งเหมาะกับการวาดรูปมากถ้าเราอยากแก้ขี้แก้เยอะแล้วก็กดจิ้ม2นิ้วไปแล้วหมุนนะฮะเห็นไหมครับกลับง่ายมากเลยหรืออยากให้มันย้อนกลับไปตอนไหนหมุนนี้เลยซึ่งผมว่ามันโอเคนะฮะสำหรับแอปหลายแอปที่อยากกลับรูปก็ต้องกดกลับอย่างนี้ฮะหรือไม่กด2นิ้วเพื่ออันดูนะฮะผมว่ามันยุ่งยากครับอย่างนี้มันโอเคกว่าก็คือเราเลือกตอนได้ฮะว่าอยากให้มันหยุดตรงไหนก็หมุนหมุนไปโอเคฮะโอเคและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะเราสามารถอินเสิร์ตรูปได้ด้วยครับอย่างเราอยากอินเสิร์ตรูปมาสมมติเสือรูปนี้มาแล้วเราอยากวาดรูปตามมันนะฮะก็กดดันไปอยากลอกลายแล้วก็วาดมันได้เลยฮะลอกลายไปอาจจะไม่ค่อยเห็นฮะแบบสีให้แป๊บนึงนี่ลอกลายไปวาดลอกลายเสร็จปุ๊บเราอยากเอารูปออกนะฮะก็กดไปที่เดิมลีดเห็นไหมฮะลอกลายรูปเรียบร้อยนะฮะก็สะดวกอีกแบบนะครับแต่มันยังมีฟังก์ชันอื่นๆอยู่ครับแต่ถ้าใครอยากได้นะฮะก็นี่ฮะต้องจ่ายเป็นรายปีนะฮะก็209บาทครึ่งปีหรือไม่เต็มปีก็329บาทนะฮะแต่ผมว่าไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ฮะใช้แอปฟรีของมันก็โอเคแล้วฮะแรงเงาได้สวยงามฮะกดแรงมันก็เข้มตามครับมีตัวอย่างครับที่ผมวาดไว้แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณนี้ฮะก็ถือว่าโอเคครับก็ใช้งานได้หลายแบบครับหรือสเก็ตอะไรก็ได้ฮะถือว่าโอเคนะฮะแอปนี้ฮะเป็นแอปฟรีด้วยนะฮะลองโหลดกันดูได้นะครับผมจริงๆก็มีหลายแอปที่ดีครับผมแต่แอปนี้ผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยวาดรูปจริงจังฮะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบการวาดรูปแต่ชอบวาดรูปเล่นๆหรือไม่ก็อยากหาแอปจดอะไรวาดรูปอะไรที่มันโอเคใช้ง่ายๆไม่ต้องมีหลายเลเยอร์ไม่ต้องคอยสร้างเลเยอร์หลายๆชั้นนะฮะแล้วก็ไม่อยากใช้แอปโน้ตด้วยก็คือ
บางคนอาจจะไม่อยากปนกับที่จดนะฮะผมว่ามันแอปโน้ตมันเหมาะสำหรับจดมากกว่าฮะไม่ได้เหมาะวาดรูปอย่างถ้าเราจดอะไรแล้วอยากวาดรูปอะไรประกอบมันก็โอเคครับแต่ถ้าใช้วาดรูปจริงจังมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะผมเลยขอแนะนำแอปนี้ครับผมแอปนี้เลย Paper นะฮะลองไปโหลดกันดูนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้ฮะอย่าลืม Subscribe แล้วด้วยนะครับผมบ๊ายบาย